ีค่ะรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแฟล็กแล้วก็พี่ปกป้องแล้วก็อาจารย์ภวินมาลัยวงศ์สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการด่าด้วยวจนภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศนี่ไม่มีใครทำการชูนิ้วกลางการชูนิ้วกลางซึ่งไอ้การชูนิ้วกลางเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ทั่วโลกอะเนาะถ้าชูนิ้วกลางมันเหมือนแบบเป็นคำด่าที่ในสังคม globalization น่ะมันก็คือทุกคนจะรู้จักแล้วอะก็คืออะไรอะมันจะมีคำด่าประเภทอะไรวะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็ก็เหมือนกันก็แปลว่าปักอยู่คือที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเวลาเราใช้อวัจนภาษาเนี่ยบางทีในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยจะมีความหมายไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าการชูนิ้วกลางเนี่ยกลายเป็นอวัจนภาษาที่เกือบทุกจะวัฒนธรรมมีความเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการอวัยวะเพศชายมาด่าเพราะกลายเป็นว่าคือผมนึกตัวอย่างไม่ออกตอนนี้ว่าแบบว่าอย่างการชูนิ้วอันนี้คือที่น่ารักที่สุดว่ะเวลาคนเอเชียถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็คือความคิ้วความน่ารักถูกไหมครับแต่ว่าในบางวัฒนธรรมอันนี้คือตัว V ย่อมาจากชัยชนะ victory ใช่ไหมฮะความหมายมันจะแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรมแต่กลายเป็นว่าใช่ไหมแต่ว่าการชูนิ้วกลางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างสากลทุกวัฒนธรรมเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเวลาเราชูนิ้วกลางเนี่ยมันแสดงอะไรได้บ้างใช่ไหมครับอันนี้คือผมว่าสิ่งที่เราน่ามาชวนกันคุยวันนี้แต่มันก็เป็นผลผลิตของอารยธรรมตะวันตกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีบันทึกว่าการชูนิ้วกลางเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่400ปีก็คือก่อน400ปีก่อนคริสต์กาลนะครับที่แบบมีใครล่ะมีอย่างเช่นไดออเจนีสนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกเนี่ยก็แสดงอากับกิริยาแบบนี้เนี่ยให้กับเดมอนเทเนสนะครับที่เป็นนักประพันธ์ศิลป์แล้วก็นักการเมืองด้วยแล้วก็อย่างอาริสโตฟานิสก็เป็นนักประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องชวนหัวเนี่ยก็เอาใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคือเขาเรื่องชวนหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสองแง่สองงามแล้วก็เลยเอานิ้วกลางอันนี้แหละมันเป็นเหมือนแบบเอาแบบเพ่ไปที่เป้ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการอธิบายว่าคือมันอย่างใช่ไหมมันก็เหมือนอวัยวะเพศชายสองข้างๆนี่ก็คือไข่ไข่มันก็เป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนแบบเอาไปเหมือนแบบดูถูกดูแคลนด่าทอคนที่แบบเรายื่นให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือป้องเชื่ออย่างนึงว่าในสังคมกรีกโรมันตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสำนึกของการแบ่งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วเนี่ยอย่างเป็นไอออยกอสเนี่ยก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโอลิสเนี่ยก็เป็นพื้นที่สาธารณะครับแล้วก็การที่ควักสิ่งที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้านหนังมังสาที่เป็นส่วนตัวเนี่ยยื่นให้อย่างเงี้ยเหมือนการดูแคลนแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายต่อการที่จะทําความเข้าใจเราไม่ต้องควักกระเจี๊ยวของเราออกมาก็ได้หรือว่าอวัยวะเพศของเราก็ได้แต่ว่าเราแค่ทําสัญลักษณ์ให้เค้าอย่างเงี้ยก็เป็นการด่าทอแต่ว่าคือส่วนตัวของผมเนี่ยคือต่อจากที่ปกป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาการด่าทอเนี่ยคือการที่เราเอาคําพวกเนี้ยไปลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เราด่าทออันนี้คือขออนุญาตการเหยียดเพศเนี่ยเราก็จะมีการด่าว่าอีตุ๊ดอีกระเทยอะไรพวกนี้คือการเราไปลดทอนคุณค่าของเขาถูกไหมครับแต่การชูนิ้วกลางเนี่ยที่น่าแปลกคือเราไม่ได้ไปลดทอนคุณค่าของความเป็นชายคือเราไม่ได้ด่าเพศชายถูกไหมครับแต่ว่าการชูนิ้วกลางที่ว่าเนี่ยความหมายของมันจะต่างนิดนึงในความคิดของผมก็คือเราชูนิ้วกลางเราไม่ได้ด่าเพศชายแต่ว่าเราใช้นิ้วกลางของเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการไปเหมือนกับกระทำเวลาเราด่าเย็ดนั่นเย็ดนี่คือเราคือเราไม่ได้ด่าชูนิ้วกลางไม่ได้ด่าเพศชายแต่ว่าเราใช้นิ้วกลางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเป็นผู้กระทำคนอื่น คือมันแสดงความยิ่งใหญ่ของไอ้นิ้วกลางเนี่ยซึ่งมันมีงานวิจัยครับที่ออกมาว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยเขามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความยิ่งใหญ่ถ้าพวกเราดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะฮะสิ่งยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยจะถูกประกอบสร้างมาด้วยอวัยวะเพศชายทั้งนั้นเลยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยอนุสาวรีย์อะไรต่างๆใช่ไหมครับโด
้วยป่ะไม่รู้ก็คืออย่างในวอชิงตันดีซีก็จะมีวอชิงตันมอนิเมนต์สูงขึ้นไปถูกไหมครับหรือวิกตอรี่มอนิเมนต์ของเราก็จะเป็นอวัยวะแท่งขึ้นไปเลยนะฮะใช่ก็คือเป็นอวัยวะเพศชายเป็นสัญลักษณ์โด่ขึ้นไปเราจะใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ที่ถูกนำเสนอด้วยอวัยวะเพศหญิงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ฟาลิกซิมโบลที่ปกป้องพูดตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปลดทอนคุณค่าของความเป็นชายเลยในขณะเดียวกันการที่เราชูนิ้วกลางเนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างแล้วความยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยสามารถไปคุกคามคนอื่นได้มันถึงกลายเป็นการด่าคือเราไม่ได้ด่าเพศชายแต่เราใช้สัญลักษณ์ที่แสดงความเพศชายเนี่ยความยิ่งใหญ่ในการข่มเป็นการบอกว่าฉันนี่เหนือที่สุดเหนือที่สุดแล้วจากนิ้วนี้นิ้วเดียวกลายเป็นนี่ใหญ่ขึ้นนะฮะมีเสียงด้วยด้วยนี่แสดงว่าก็เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วปี2561ที่พันเอกธินชาติสุธิลักษณ์ใช่ไหมที่เขาเป็นนายทหารการข่าวมณฑลทหารที่จังหวัดพะเยาชูนิ้วกลางใส่ประชาชนน่ะตอนที่ประชาชนกลุ่มชาวบ้านน่ะมาเจรจาเรื่องที่โดนจับเรื่องการชุมนุมละเมิดกฎของคสช.เงี้ยแล้วเขาก็เป็นนายทหารที่ออกมาโต้ตอบกับประชาชนแล้วก็ชูนิ้วกลางใส่ด้วยนะก็เป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยก็แสดงว่าแสดงถึงอำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือว่าความเป็นในนามของความเป็นชายใช่คือใช้ความเป็นชายข่มผู้อื่นแสดงว่าการพูดถึงแบบชูนิ้วกลางใส่อย่างนี้คือแบบ suck my dick fuck you ทำนองนั้นทำนองนั้น penetrate เธอนะใช่ก็คือความหมายของมันก็คือ fuck you แล้วคือแบบว่าความสามารถในการที่จะ penetrate เฉือนเนื้ออยู่เข้าไปได้เนี่ยไม่ตายเสียวเลยเสียวเธอว่าไงแปลกเราบอกไปแล้วมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้สัญลักษณ์เนี้ยมันก็คือคนที่เป็นผู้ชายเองผู้หญิงอ่ะจะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แล้วผู้ชายที่ใช้อันเนี้ยก็มักจะไม่ค่อยได้ไปชูนิ้วเนี้ยให้กับผู้หญิงด้วยนะก็จะเป็นการชูนิ้วเนี้ยให้กับผู้ชายคนอื่นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการที่ชูนิ้วกลางเพื่อที่จะบอกว่าฉันสามารถที่จะคุกคามผู้ชายอีกคนหนึ่งได้อันนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่บริบทของการที่ว่าฉันจะไป penetrate เธอแต่ว่ามันอาจจะหมายความถึงว่าฉันถ้าเรานึกย้อนไปในบริบทของอดีตอะ mm-hmm. เวลาที่มันมีสงครามหรือมีอะไรต่างๆแล้วอะหนึ่งในวิธีที่จะเอาชนะคู่ศัตรูได้ก็คือการไปทำลายครอบครัวของเขาด้วยการข่มขืนหรืออะไรต่างๆของญาติของผู้หญิงของคนในหมู่บ้านอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าฉันนั้นยิ่งใหญ่เหนือเธอไม่ใช่แค่เธอแต่หมายถึงครอบครัวและผู้คนของเธอแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยมันก็ก้าวข้ามเรื่องเพศไประดับนึงแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะมองว่าการอาจจะมีสำนึกมาจากอย่างในกรีกโรมันที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรกต่ำทรามหรือว่าการดูถูกเหยียดหยามเพราะว่ามันเป็นรูปของอวัยวะเพศใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมาสำนึกจากการที่มองว่าแบบเพศเป็นสิ่งต่ำเป็นสิ่งสกปรกนี้หรือเปล่าแล้วก็เอามาใช้เพื่อด่าทอกันเงี้ยครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ก้าวข้ามเรื่องเพศไประดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเวลามีการโจมตีด้วยชูนิ้วกลางอย่างเงี้ยเคยมีนักศึกษาในปี1970มั้งคือเขาก็ชูนิ้วกลางใส่อย่างเงี้ยตำรวจก็จับเว้ยก็คือตกเถียงกันไปปรากฏว่าศาลตัดสินว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์ลามกอุจารอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่เป็น offensive เท่านั้นเองก็คือพอต่อมาในปี2004เนี่ยศาลในรัฐนึงของอเมริกาเขาก็บอกว่านิ้วกลางเนี่ยเป็นการชูนิ้วกลางมันไม่ได้เป็นการทำเรื่องอนาจารแต่มันเป็นเรื่องแสดงออกถึงการด่าทออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวมาคุยกันว่าความหมายของนิ้วกลางเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วก็ผู้ใช้เป็นใครยังไงบ้างค่ะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่หรือที่ประชาไทยสโตนคือสัญลักษณ์ชูนิ้วกลางเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงความว่าคนมีอำนาจไปเหยียดหยามคนที่อำนาจน้อยกว่านะครับมันก็มีอีกความหมายหลายอย่างอย่างเช่นคนที่มีอำนาจน้อยอย่างการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยก็มักจะชูนิ้วกลางใส่อำนาจรัฐโอเคเราอาจจะเห็นว่ามี3นิ้วด้วยใช่ไหมก็คือในการเรียกร้องสิทธิเรื่องของประชาธิปไตยอย่างเงี้ยแต่ว่าการชูนิ้วกลางก็แสดงออกถึงความเดือดดาลของประชาชนที่มีต่ออำนาจรัฐที่ไม่ชอบทำด้วยครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยลิกกี้มาร์ตินก็ใช้
ชูนิ้วกลางชูนิ้วกลางในรูปของจอร์จ W. บูชด้วยในเรื่องของการต่อต้านสงครามอิรักไอ้เว่ยๆที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยเขาก็ทำใช้สัญลักษณ์ฟาลัสการชูนิ้วกลางอะไรเงี้ยในงานศิลปะเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีหลายๆคนที่นำงานนำนิ้วกลางของตัวเองเนี่ยชูขึ้นมาเพื่อต่อต้านความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยแต่ว่าทันทีที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงชูนิ้วกลางเนี่ยมันจะมีความหมายที่ทรงพลังกว่าป่ะคือเมื่อกี้ที่แฟกพูดเนี่ยเราเห็นด้วยนะฮะว่าเวลาผู้ชายชูนิ้วกลางกับผู้หญิงชูนิ้วกลางเนี่ย reaction ของสังคมเนี่ยบางทีจะเห็นต่างกันโดยเฉพาะอย่างในสื่อเนี่ยนะครับคือเวลาผู้ชายชูนิ้วกลางเนี่ยมันจะดูคูลๆดูเป็นแบบว่าแต่ว่าพอผู้หญิงชูนิ้วกลางปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะในสื่อเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วบางครั้งเนี่ยถึงใช่กลายเป็นซีนขึ้นมาทันทีก็คือจะกลายเป็นว่าศิลปินผู้หญิงอะไรเหล่านั้นคือจะถูกโจมตีจะต้องออกมาขอโทษเหมือนกับกรณีของ MIA ที่ชูนิ้วกลางตอนช่วง half time ตอน Super Bowl ในปีที่มาดอนน่าแสดงอันนั้นก็ทำให้คนค่อนข้างจะรู้สึกถูกคุกคามหนักมากนะในแง่ถ้าเกิดเราเทียบกันถ้าศิลปินชายเป็นคนทำอาจจะรู้สึกว่าแค่มาคูลอ่ะแบบถ้าเหมือนกับศิลปินฮิปฮอปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ชูกันปกติไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าพอเป็นฮิปฮอปผู้หญิงคือ MIA เป็นนักร้องฮิปฮอปที่ใช้การแรปของตัวเองเนี่ยต่อสู้เรื่องของผู้ลี้ภัยผู้อพยพต่างๆนะคะก็แล้วพอเป็นผู้หญิงแล้วชูนิ้วกลางด้วยแล้วด้วยอเจนดาของเขาที่เขามีอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้เหมือนกับจริงๆแล้วผู้หญิงซึ่งควรจะต้องเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบของสังคมอะไรบางอย่างเนี่ยพอโต้ตอบด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นของผู้ชายด้วยอ่ะมันจึงดูว่าเกรี้ยวกราดกว่าเดิมทำให้คนรู้สึกว่าอันนี้เกินกว่าที่คุณควรจะทำแล้วเลยก็จริงๆแล้วในยะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคือเราพูดกันว่านิ้วกลางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายพอผู้หญิงไปช่วงชิงมาเนี่ยมันเลยทำให้เกิดแรงโต้ตอบที่รุนแรงเหมือนกันมันเป็นการเขาเรียกว่า negotiate กับว่าเนี่ยฉันอยากจะต่อสู้กับอำนาจเนี่ยฉันจะไปเอาอวัยวะเพศชายมาให้ซึ่งเขาก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเธอแล้วอยู่ดีๆเธอเอามาแบบว่าสู้กับคนอื่นอันเนี้ยส่วนตัวคิดเลยไปจนถึงขั้นว่าตัวละครอย่างในหนังส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงที่ใช้อาวุธเป็นดาบคือดาบเนี่ยคือฟาลิกซิมโบลเหมือนกันผู้หญิงจะมีอาวุธอันอื่นที่ไม่ใช่ดาบคือถ้าเราเห็นอย่างตัวเองชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครชายส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาวุธพวกนี้ตอมีค้อนเป็นดาบเป็นอะไรในขณะที่วันเดอร์วูแมนมีแส้ในการ์ตูนใช่ไหมครับทีนี้รุ่นหลังที่ผู้หญิงที่ใช้ดาบต่อสู้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีมากขึ้นอย่างตัวเฮล่าแต่ว่าเขาก็เป็นตัวร้ายใช่ไหมครับผู้หญิงจะแบบว่ามีการใช้พวกเนี้ยต่อสู้กับผู้ชายมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องต่อสู้กับอำนาจอะไรที่เหนือกว่าใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไปหยิบยืมอีสัญลักษณ์อันเนี้ยมาต่อสู้ด้วยแต่ว่าความน่าเศร้าก็คือเขายังต้องไปเอาสัญลักษณ์ของเพศชายมายืมมาเพื่อต่อสู้กับอำนาจแต่มันก็อาจจะถ้ามุมมองในอีกมุมมองนึงก็จะสะใจกว่าตรงที่ผู้หญิงยืมสัญลักษณ์ของผู้ชายฉันเอาของผู้ชายใช่คือฉันเอาของของเธอมาสู้ใช่แต่สุดท้ายแล้วครับอาจารย์คือแฝดก็คือว่าอย่าง MIA เนี่ยก็ต้องออกมาขอโทษต้องออกมาขอโทษแต่การที่ชูสัญลักษณ์แบบนั้นไปแล้วก็ในตอนนั้นคอนเสิร์ตอ่ะเขาเซ็นเซอร์ไม่ทันด้วยแล้วก็ไปเซ็นเซอร์หลังจากนั้น2-3 วีคไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความตกใจด้วยแล้วก็ม
ันก็มีศิลปินหลายๆคนผู้หญิงนะที่ใช้ชูนิ้วกลางนะครับอย่างเช่นบริสเปียก็ใช้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่นางต้องออกมาขอโทษไว้ตอนนั้นนางไปเม็กซิโกแล้วก็ปี2002นางโดนบาลัสซี่ตามนางโมโหจัดเดือดดานก็เลยชูนิ้วกลางใส่ไปซึ่งแฟนคลับก็ออกมาปกป้องว่าก็โดนตามอย่างนั้นหงุดหงิดก็เลยทำอย่างนั้นไปสุดท้ายแต่นางก็ออกมาขอโทษนะแต่ว่าคนที่ไม่ต้องขอโทษน่ะก็จะเหมือนแบบชูในคอนเสิร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเลดี้กาก้าหรือมาดอนน่าอย่างเงี้ยเขาก็มักจะชูนิ้วกลางเสมอๆนะจากการที่ดูคอนเสิร์ตนางอ่ะเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วก็ดูครูด้วยการคือผู้หญิงที่แบบดูแบบทรงอำนาจว่ะแต่การที่อย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่มันมีคนเยอะแต่ว่ามันเป็นคอนเสิร์ตปิดไงในขณะที่ใช่พื้นที่ของเขาในขณะที่เป็นพื้นที่ของเขาแต่ว่าอย่างของ MIA อ่ะมันคือ half time ของซูเปอร์โบว์ที่เขาฉายทั่วประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยมันเห็นพร้อมกันตรงนั้นมันคือที่เปิดเผยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะมันก็จะกลับมาคอนเซปต์เดิมอีกว่านี่คือของที่เป็นส่วนตัวแล้วจริงๆซูเปอร์โบว์เนี่ยมันคือจะใช้คำว่ายังไงดีคือนอกจากเป็นพื้นที่เปิดไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยซูเปอร์โบว์เนี่ยคือสิ่งวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมอเมริกันและเป็นพื้นที่ที่เป็นผู้ชายหนักมากเพราะว่ามันคืออเมริกันฟุตบอลใช่เพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงไปทำอย่างนั้นในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมาที่บอกว่าทำไมอวัจนภาษาอันนี้เป็นที่แพร่หลายทุกสังคมเข้าใจตรงกันเนี่ยคือการที่เข้าไปทำแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าผู้หญิงเดินเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นึกถึงในบริบทของสังคมไทยอะฮะที่ห้ามผู้หญิงเข้าไปแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแล้วไปทำการล่วงเกินล่วงละเมิดเนี่ยมันทำให้เพราะว่าซูเปอร์โบว์ในสังคมอเมริกันน่ะคืออันนั้นน่ะคือพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้ชายเป็นใหญ่แล้วอยู่ดีๆเขาเดินเข้าไปล่วงละเมิดสบถใส่คือมันเหมือนกับว่าแต่ว่าในมุมมองของคนอเมริกันตรงนั้นอาจจะไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นเรื่องเท่แต่อย่างไรคือในเชิงของคนที่ต่อสู้อ่ะเรามองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากใช่แต่ว่าในสำหรับคนที่เขาอาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าในเมื่อซูเปอร์โบว์อ่ะเป็นพื้นที่ของผู้ชายสิ่งที่ฉันให้เธอหมายถึงว่าให้ผู้หญิงอ่ะทั้งคนดูทั้งอะไรก็ตามมันก็คือพวก half time show ที่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระสำคัญของสิ่งนี้แต่ว่าฉันน่ะต้องการให้พื้นที่กับเธอไงฉันจึงให้ไอ้ half time show เนี้ยมาซึ่งคนที่จะมาแสดงเนี้ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนั้นก็แล้วแต่ปีไปแต่ว่าในปีนั้นน่ะเป็นมาดอนน่าซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นไอคอนิกอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นหญิงสูงมากๆแล้วMIA ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าไปร่วมโชว์เนี้ยแล้วคุณอ่ะกลับใช้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายอ่ะมาเรียกร้องพื้นที่ของตัวเองให้มันยิ่งให้มันใหญ่กว่าเดิมอ่ะอันนี้มันเลยทำให้คนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟมากๆรู้สึกว่าช็อกช็อกเหมือนครั้งหนึ่งเลยตอนเคลื่อนไหวปี53ป่ะที่มีคุณป้าคนหนึ่งอ่ะเปิดนมใส่ทหารน่ะแล้วก็นักข่าวก็ช็อกเหมือนกันนะแล้วก็หลายคนโดนทหารหรือว่าใครก็ตามโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยก็ช็อกเหมือนกันกับการเห็นรูปป้าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันกับการที่การต่อสู้กับอำนาจบางอย่างโดยใช้เนื้อตัวร่างกายของเราที่เป็นกับกายว่าถูกนิยามให้เป็นสัญลักษณ์ของอีกอย่างนึงเนี่ยมาต่อสู้กันเป็นการนิโกเชียตกันอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็ท้าทายแล้วก็มันก็สั่นคลอนได้นะมันก็สะท้อนถึงความเปราะบางบางอย่างของโครงสร้างบางประเภทอย่างเช่นโครงสร้างชายเป็นใหญ่บ้างโครงสร้างอำนาจรัฐบ้างเพียงแค่ชูนิ้วกลางหรือว่าโชว์ซิมโบลบางซิมโบลที่เขาไม่ชอบอ่ะก็สั่นคลอนขนาดได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็เห็นผลที่มันถึงบอกว่านิ้วกลางเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นเจสเจอร์ที่ใหญ่ระดับหนึ่งเลยครับคือจริงๆแล้วเราเริ่มจากการควบคุมเขาเรียกว่า freedom of speech มันจึงทำให้เกิดคือเราถูกควบคุมคำพูดทำให้เกิดเราการแสดงออกทางร่างกายทีนี้พอควบคุมคำพูดเสร็จแล้วตอนนี้คือเขาควบคุมร่างกายเราด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การควบคุมเนี่ยมันเริ่มลงลึกขึ้นทุกทีเริ่มจากการควบคุมคำพูดเขามีสิทธิ์เหนือร่างกายเราอีกหน่อยก็อาจจะพยายามควบคุมความคิดและอารมณ์
ของเราด้วยก็ชูนิ้วกลางกันไว้เถอะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ภาวินมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ